ส้มจีตดเด็กสาววัยสิเป็นเด็กกำพร้าอาศัยอยู่ใต้ทางด่วนกับกลุ่มคนไร้บ้านเธอก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ทำอาชีพนี้มานานและไม่เคยถูกจับได้เลยสักครั้งแต่ครั้งนี้ดันไปเจอตอใหญ่เข้าเลยถูกจับได้โดยผู้กองหนุ่มที่ปลอมตัวทำทีเป็นนักท่องเที่ยวเพื่อเป็นเหยื่อล่อนี่ไนะ่ จับได้แล้วแม่ตัวดีผู้กองหนุ่มจับแขนของนักล้วงกระเป๋าสาวรายหนึ่งไว้แน่นในขณะที่มือน,น้อยๆของเธอยังคาอยู่ที่กระเป๋ากางเกงของเขาหญิงสาวในชุดทอมบอยโสมยืนหน้าซีดปากสันและไม่กล้าสบตาเยือ่อในใจก็คิดว่าจะแก้ตัวยังไงดีแต่ก็คงฟังไม่ขึ้นเพราะหลักฐานมัดแน่นขนาดนี้ ฉันขอโทษนะคะคือฉันไม่ได้ตั้งใจจริงๆอย่าเอาเรื่องฉันเลยนะคะคุณปล่อยฉันไปเถอะค่ะเธอยือนคอตกบีบน้ำตาซึ่งเป็นลูกไม้เดิมๆเพื่อเรียกร้องความเห็นใจและมมกนี้มันก็ทำให้เธอรอตัวมาได้ทุกครั้งไหนเงยหน้าขึ้นมาสิหญิงสาวค่อยๆเงยหน้าขึ้นมาอย่างช้าๆ เด็กสาวไวใไซส์หน้าตามอมแมมสวมเสื้อผ้าเก่าๆคล้ายทอมบอยด้วยความที่ผู้กองหนุ่มเป็นผู้ใหญ่กว่าผ่านร้อนผ่านหนาวมาก็เยอะเขาจึงดูออกว่าเด็กสาวผู้นี้ไม่ได้มีหน้าตาขี้ริ้วขี้เรแต่ทว่าเพื่อความปลอดภัยของตัวเองและเขาก็ไม่คิดว่าเธออยากจะมีอาชีพแบบนี้แต่ก็เพื่อความอยู่รอดชายหนุ่ม จึงอบรมสาวน้อยที่ยืนตัวสั่นอยู่ตรงหน้าทำไมไม่หางานที่สุจริตทำา่่ะฮะทำแบบนี้ทำไมมันผิดกฎหมายรู้ไหมฉันขอจับเธอในข้อหาลักทรัพย์นะชายหนุ่มเปิดเสื้อโชว์บัตรเจ้าหน้าที่ตำรวจทำให้หญิงสาวหน้าเหอเบิกตาโตคราวนี้เธอไม่รอดแน่แต่ทำใจดีสู้เสือ ยอมพูดคุยกับผู้กองหนุ่มดีๆก็ฉันเคยไปหางานทำแล้วแต่ไม่มีใครรับเลยฉันก็เลยต้องมาทำแบบนี้แหละหล่อนพูดไปก็บีบน้ําตาไปผู้กองหนุ่มนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะนึกอะไรขึ้นมาได้ว่าเขาอยากมีใครสักคนมาคอยกันท่าสาวๆที่ชอบมาตามตือ้อตามจีบอยู่เป็นประจำ จนไม่เป็นอันทำงานหากมีใครมาช่วยกันท่าคงจะดีไม่ใช่น้อยเธออยากมีงานสุดจัดลิตทำไหมล่ะอยากสิคะอยากงานอะไรเหรอคะสาวน้อยดีใจพยักหน้าเงกเงกฉันจะให้เธอไปทำงานกับฉันสัญญาจ้างหนึ่งปีค่าจ้างสองแสนบาทสองแสนบาทดวงตากลมโต เบิกกว้างขึ้นมาทันทีแพรวะเงินสองแสนบาทมันมากกว่าเธอล้วงกระเป๋าทั้งปีเลยงั้นตกลงตามนี้นะสองแสนสัญญาจ้างหนึ่งปีเออว่าแต่คุณยังไม่ได้บอกฉันเลยงานะอะไรเหรอคะจ้างเป็นแฟนฉันะ่ะหรือเป็นเมียนั่นแหละฮะจ้างเป็นเมีย ใช่ถ้าไม่ตกลงฉันจะแจ้งข้อหาเธออย่าลืมสิเธอมีหมายจับอยู่หลายท้องที่เลยนะงานนี้ติดคุกหัวโตแน่ๆชายหนุ่มพูดขู่สีหน้าจริงจังแล้วเบือนหน้าหนีทำทีไม่สนใจนี่คุณขู่ฉันเหรอหญิงสาวจ้องตาเขม็งเป้าฉันไม่ได้ขู่โน่นลูกน้องฉัน ถ้าฉันบอกเรื่องนี้กับเขาเขาจะนำตัวเธอไปที่โรงพักทันทีถึงตอนนั้นฉันก็ช่วยอะไรเธอไม่ได้แล้วนะแม่สาวน้อยผู้กองหนุ่มเลิกคิ้วสูงสยะยิ้มที่มุมปากในฐานะที่ถือไพ่เหนือกว่าเขาคว้าแขนน้อยๆของเธอเอาไว้และหยิบวอขึ้นมาทําทีจะกดเพื่อเรียกลูกน้องที่ออกตรวจบริเวณนั้น เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุยกันก่อนสิใจเย็นเย็นสิคะเธอร่างแขนชายหนุ่มเอาไว้สีหน้าอ้อนวอนเพราะไม่อยากติดคุกชายหนุ่มยิ้มกริ่มหัวเราะในลำคอเบาๆก่อนจะหันมาหาหญิงสาวเพื่อรอฟังคำตอบไงตกลงไหมล่ะก็ได้แต่คุณต้องสัญญากับฉันก่อนว่าแค่เป็นเมียหลอกๆอก ห้ามทำอะไรฉันเด็ดขาดโอเคตกลงงั้นเริ่มงานพรุ่งนี้เลยแล้วกันนะฮะพรุ่งนี้ก็ใช่น่ะสิพรุ่งนี้แล้ววันนี้เธอต้องไปอยู่ที่คอนโดของฉันก่อนพรุ่งนี้ฉันจะพาเธอไปแปลงโฉมเธอมีปัญหาอะไรมะผู้ต้องหาอย่างหล่อนหรือจะกล้ามีปัญหาเธอถอนหายใจเบา แล้วใส่หน้าก่อนที่ผู้กองหนุ่มจะพาเธอขึ้นรถไปที่คอนโดของเขาซึ่งเขาซื้อไว้นานแล้วแต่ไม่ค่อยได้อยู่เนื่องจากมักมีสาวๆมาตามตื้อเป็นประจำเขาจึงกลับไปอยู่ที่บ้านของแม่ตามเดิมและมาพักเป็นครั้งคราวเท่านั้นคืนนี้เธอพักอยู่ที่นี่ก่อนนะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะพาเธอไปห้างไปห้าง ไปทำไมคะเอา้าก็พาไปซื้อข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นนะสิแล้วก็แปลงโฉมเธอด้วยดูสิเนื้อตัวมอมแมมดูไม่ได้เลยเป็นแฟนผู้กองหล่อๆอย่างฉันน่ะต้องดูดีหน่อยสิเอาละ่ะย่าถามมากเลยนี่อาหารเย็นมื้อนี้นะเธอกินอาหารกล่องไปก่อนละกันน้ำกินมีอยู่ในตู้เย็นห้องน้ำอยู่ทางโน้นชุดนอนก็อยู่ในตู้หาเอาเองลกันนะ ชายนม่มออกคำสั่งเหมือนหล่อนเป็นผู้ต้องหาก่อนจะวางอาหารกล่องไว้บนโต๊ะให้เธอกินเป็นมือม้อค่ำอ๋อฉันผู้กองเรวัดนะแล้วเธอล่ะชื่ออะไรส้มจี๊ดค่ะเรียกส้มเฉยๆก็ได้อืมชื่อส้มมีหน้าเปรี้ยวมากฉันแต่งตัวเปรี้ยวใช่ไหมเปล่า เหม็นเปรี้ยวน่ะเขาหัวเราะร่วนแล้วรีบออกจากห้องไปทันทีไอผู้กองบ้ามาว่าเราเหม็นเปรี้ยวว่าแล้วหล่อนก็ยกแขนตนเองขึ้นมาซุกจมูกน้อยๆลงไปที่วงแขนเธอถึงกับแหวะออกมาทันทีแล้วรีบคว้าผ้าขนหนูวิ่งเข้าไปในห้องน้ำเช้าวันต่อมาเรวัต ก็มาตามนัดและพาเธอไปเดินที่ห้างแห่งหนึง่งเข้าพาหญิงสาวไปซื้อเสื้อผ้าของใช้ผู้หญิงที่จำเป็นและยังพาหล่อนเข้าร้านเสริมสวยเพื่อแปลงโฉมผ่านไปหนึ่งชั่วโมงการแปลงโฉมก็เสร็จสิ้นชายหนุ่มถึงกับอึง้งตะลึงในความน่ารักสดใสของหล่อนหญิงสาวร่างเล็กในตากลมโตใบหน้ารูปไข่ ปากนิดจมูกหน่อยผมยาวประบ่าใส่ชุดชมพูหวานแหววดูเป็นกุล,ลสตรีแต่มั่นช่างขัดกับบุคลิกของเธอยิ่งนักที่เป็นคนลุยๆเห้าๆคล้ายๆทอมบอยแต่เพื่องานเธอก็ต้องทำให้ได้เธอแต่งตัวแบบนี้ก็ดูสวยดีนะเรวัตเอ่ยเรียบๆแต่ในใจรู้สึกหวั่นไหวอย,อยู่ไม่น้อยขอบคุณค่ะผู้กอง แต่ฉันชอบลุยๆมากกว่าลุกคุณหนูอะฉันไม่ถนัดเลยเอาหนะ้าลองดูก่อนนะเพราะคุณแม่ของฉันะชอบคนเรียบร้อยเป็นกุลสตรีเธอต้องฝึกให้ได้งานเราจะได้ราบรื่นเพราะฉันต้องพาเธอเข้าไปอยู่ในบ้านเข้าใจไหมหญิงสาวได้แต่พยักหน้าเบาๆเพราะไม่มีทางเลือกอื่นแล้วที่บ้านหลังใหญ่ในหมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่ง ในกรุงเทพมหานครเรวัตพาหญิงสาวนั่งรถมาด้วยเพื่อมารู้จักกับผู้เป็นแม่ของเขาเมื่อขับรถเข้ามาในบ้านเขาก็เดินอบเอวหญิงสาวอย่างเสน่จสนมเพื่อให้สมจริงและได้พบกับหญิงสูงวัยแต่งตัวดูดีนั่งตัวตรงเชิดหน้าเล็กน้อยอยู่ที่โซฟาภายในห้องรับแขกเออคุณแม่ครับ นี่ส้มจิตภรรยาของผมครับเมียนี่แกไปแอบเมียเมียตั้งแต่เมื่อไร่แม่ไม่เห็นรู้เรื่องหญิงสาวหน้าตาจิ้มลิ้มแต่งตัวเรียบร้อยยกมือไหวหญิงสูงวัยด้วยท่าทีอ่อนช้อยตามแบบฉบับกุลสตรีไทยแล้วเงยหน้ายิ้มบางๆสวัสดีค่ะคุณแม่สามีใครเป็นแม่ของหล่อนยะ สายตาดุดันจ้องมองเธออย่างไม่วางตาชายหนุ่มเห็นท่าไม่ดีจึงเอ่ยทักทายผู้เป็นแม่เพื่อเบียงเบนความสนใจทำให้ส้มจี๊ดแอบถอนหายใจด้วยความโล่งอกแล้วนี่อย่าบอกนะว่าจะพากันมาอยู่ที่นี่แกยังไม่ได้แต่งงานจะพาผู้หญิงเข้ามาในบ้านไม่ได้นะแต่วัดผู้หญิงสมัยนี้ก็ช่างกระไรชอบวิ่งตามผู้ชายต้อยต้อย ช่างไม่มียางอายเอาซะเลยผู้เป็นแม่เอ่ยอย่างไม่สบอารมณ์พร้อมกับชายตาไปมองหญิงสาวที่นั่งก้มหน้าอยู่ข้างๆลูกชายผู้กองหนุ่มจำเป็นต้องพาส้มทีชเข้ามาอยู่ในบ้านเพื่อความสมจริงนั่นเองถ้าแม่ไม่ให้ส้มเข้ามาอยู่ในบ้านผมก็ต้องพาส้มไปอยู่ที่คอนโดแต่นานๆทีผมถึงจะได้มาหาคุณแม่นะครับปะส้ม เราไปอยู่ที่คอนโดกันเถอะพูดจบชายหนุ่มก็ทำทีลุกขึ้นและจูงแขนหญิงสาวที่นั่งทำหน้าเศร้าผู้เป็นแม่ซึ่งติดลูกชายมากก็ต้องยอมเพราะอยากอยู่ใ,ใกล้ๆลูกชายนางจึงยอมให้ส้มจี๊ดอาศัยอยู่ในบ้านหลังดังกล่าวด้วยแม้จะไม่ค่อยชอบหน้าเธอนักด้วยความที่ห่วงลูกชายมากแต่หญิงสาวก็ได้ทำหน้าที่ ให้เธอประทับใจหลายอย่างแต่ก็ไม่กล้ายอมรับตรงๆสักทียังคงวางฟอร์มอยู่ส้มจีตดอาศัยอยู่ในบ้านเรวัดได้ห้าเดือนซึ่งช่วงเวลานั้นก็มักจะมีสาวๆแวะเวียนตามตื้อถึงบ้านเป็นประจำซึ่งส้มจิตเองก็ไลยตะเพิดออกไปได้ทุกรายเก่งมากเลยจ้ะเมียาจา๋าใครเป็นเมียคุณฉันก็แค่ทำหน้าที่ของฉันเท่านั้น หญิงสาวมองค้อนทำหน้าบึ้งตึงถ้าเป็นเมียจริงๆจะไม่ว่าเลยเธอบ่นพึมพร,รมออกมาเบาๆแล้วเบื่อนหน้านี้แต่เรวัตได้ยินเต็มสองหูเธอว่าอะไรนะฉันได้ยินไม่ถนัดว่าอะไรฉันยังไม่ได้พูดอะไรสักหน่อยเธอเฉยๆรีบเดินดุยๆเข้าไปในบ้านด้วยความอายเล็กน้อย แต่ก็มั่นใจว่าชายหนุ่มไม่ได้ยินที่เธอพูดกลับมาแล้วเหรอลูกเป็นยังไงวันนี้เหนื่อยไหมจ๊ะหิวหรือ,อยังแม่ทำกับข้าวไว้หลายอย่างเลยนะของโปรดแก่ทั้งนั้นโถคุณแม่คราวหลังไม่ต้องลำบากนะครับผมกินอะไรก็ได้ครับไม่เป็นไรหรอกแม่มีลูกมือมีผู้ช่วยเอา้าแม่ส้ม ยืนทำหน้าเบื่ออะไรอยู่ตักข้าวสิลูกชายฉันหิวแล้วผู้เป็นแม่หันมาทำเสียงดุใส่ลูกสะพ้ยที่ยืนอยู่ข้างๆค่ะคุณแม่ไม่ต้องสม้มให้บัวผันมาตักบัวผันตักข้าวชายหน่มหันไปบอกกับสาวใช้ด้วยสายตาที่ดุดันเพราะไม่พอใจที่หญิงสาวมักถูกใช้งานอย่างหนักเมื่อรับหลังเขา โดยร่วมมือกับผู้เป็นแม่ซึ่งเขาเองก็ไม่เห็นด้วยเป็นอย่างมากจากความใกล้ชิดประกอบกับความสงสารทำให้เรวัตเกิดพึงพอใจในตัวสม้มจีตขึ้นมาเขาพยายามใกล้ชิดเธอทุกครั้งที่มีโอกาสทางด้านหญิงสาวเองก็เริ่มหวั่นไหวชักไม่เป็นตัวของตัวเองเอาซะเลยเริ่มมีความเขินอายเมื่ออยู่ใกล้ชายหนุม่ม ทั้งที่ก่อนหน้านั้นเธอไม่ได้รู้สึกอะไรแค่คิดว่ามันคืองานก็เท่านั้นแม้จะนอนในห้องเดียวกันแต่ทั้งคู่ก็นอนคนละมุมไม่เคยเก้าวล่วงพื้นที่ส่วนตัวของกันและกันแต่คืนนี้เรวัตไม่อยู่บ้านเขาไปสัมมนาที่ต่างจังหวัดกว่าจะกลับก็คงอีกสองสามวันทำให้หญิงสาวนอนไม่หลับพลิกตัวซ้ายทีขวาที หันไปมองนาฬิกาที่ข้างฝาก็ปาเข้าไปเที่ยงคืนเธอลุกพรวดขึ้นมานั่งสองมือกุมไปที่ใบหน้าเนียนนี่เราเป็นอะไรไปอ่ะทำไมถึงนอนไม่หลับสักทีนะเธอพูดกับตัวเองก่อนจะก้าวขาลงจากเตียงแล้วเดินไปเลื่อนประตูกระจกบ้านใหญ่ก่อนจะเดินออกไปสุดอากาศภายนอกที่หน้าระเบียงเล็กๆ ทันใดนั้นสายตาของเธอก็เหลือบไปเห็นเงาดำตะคุ่มตะคุ่มหน้าบ้านจิงสาวพยายามคิดแล้วเธอก็ต้องชะง,งักเบิกตากว้างด้วยความตกใจหรือว่าจะเป็นขโมยตายละเธอรีบเปิดประตูและแอบย่องลงไปที่ชั้นล่างเพื่อหวังจะจับหัวขโมยด้วยตัวเองซึ่งขณะนั้นภายในบ้านที่ชั้นล่างเมื่อสลัว มีเพียงแสงสว่างเล็กน้อยจากภายนอกให้เธอดูออกว่าผู้ที่กำลังงัดประตูเข้ามานั้นเป็นผู้ชายที่มีรูปร่างสูงใหญ่แต่เธอก็ไม่ได้กลัวแต่อย่างใดเพราะเธอมีวิชาป้องกันตัวอยู่แล้วแต่ในขณะที่คนร้ายกำลังย่องเข้ามาภายในบ้านแม่สามีก็เกิดกระหายน้ำขึ้นมากลางดึกเดินลงมาที่ชั้นล่างเช่นกัน และเปิดไฟในห้องครัวเพื่อจะหยิบน้ำในตู้เย็นออกมาดื่มทันใดนั้นก็จะเอกกับคนร้ายที่แอบซ่อนตัวอยู่ก่อนแล้วเธอจึงตะโกนออกมาด้วยความตกใจนี่แกเป็นใครเข้ามาในบ้านฉันได้ยังไงช่วยด้วยช่วยด้วยมือหยาบหนาตรงเข้ามาปิดปากของเธอเอาไว้แน่นไม่ให้ส่งเสียงร้อง ก่อนจะคาดคานให้บอกที่ซ่อนของมีค่าภายในบ้านแต่หญิงสูงวัยไม่ยอมบอกจึงถูกคนร้ายตบหน้าด้วยหลังมืออย่างแรงซึ่งขณะนั้นส้มจี๊ดก็แอบย่องมาจากด้านหลังคนร้ายแล้วไม้เบสบอลในมือของเธอก็ฟาดเข้าไปที่ท้ายทอยของคนร้ายอย่างจังจนล้มลงไปกองกับพื้นหญิงสาวโยนไม้เบสบอลในมือทิ้งไป ก่อนจะรีบวิ่งเข้าไปช่วยแม่สามีที่ยืนตัวสั่นเทาด้วยความกลัวและตกใจเป็นอย่างมากคุณแม่เป็นยังไงบ้างคะมานั่งตรงนี้ก่อนคะ่ะหญิงสาวนำตัวแม่สามีไปนั่งที่โซฟาภายในห้องรับแขกก่อนจะเปิดไฟสว่างทั้งบ้านและโทรหาเรวัตทันทีเรวัตจึงประสานงานไปอย่างท้องที่เพื่อให้เจ้าหน้าที่รีบเข้าไปที่บ้านของเขา ฉันฝากดูแลแม่ด้วยนะสม้มพรุ่งนี้ฉันจะรีบไปแต่เช้าได้ค่ะผู้กองไม่ต้องเป็นห่วงค่ะระหว่างรอเจ้าหน้าที่ตำรวจเธอก็จัดการมัดมือมัดเท้าชายชุดดำสวมไอ้โมงที่เริ่มรู้สึกตัวเพราะเกรงว่าคนร้ายจะหนีไปเสียก่อนหลังจากที่ตำรวจมาถึงก็จับตัวคนร้ายไปที่โรงพักส่วนเธอก็รีบนำตัวแม่สามีไปที่โรงพยาบาล โชคดีที่ไม่เป็นอะไรมากคุณหมอทําแผลให้ก็ให้กลับบ้านได้ระหว่างนั่งแท็กซี่กลับบ้านแม่สามีก็เอื้อมมือมาจับมือหญิงสาวที่นั่งอยู่ข้างๆงก่อนจะเอ่ยด้วยถ้อยคำที่นุ่มนวลแม่ขอบใจมากนะหนูสม้มถ้าไม่ได้เธอป่าเน,นี้ยแม่อาจจะตายไปแล้วก็ได้ไม่เป็นไรค่ะคุณแม่หญิงสาวเกรงเกรง เพราะเธอเองก็ไม่ได้เป็นอะไรกับลูกชายของนางมือหนานุ่มยกขึ้นลูบหัวของเธออย่างเอ็นดูแท็กซี่เล่นไปจอดที่หน้าบ้านหลังใหญ่สมจิตจ,จ่ายเงินค่ารถก่อนจะเปิดประตูแล้วประคองร่างแม่สามีลงจากรถและเดินเข้าไปในบ้านโดยมีบัวผันคอยเปิดประตูให้เพราะเธอก็เพิ่งรู้สึกตัว ตอนที่ได้ยินเสียงหอของตํารวจนี่แกเพิ่งตื่นเหรอแม่บัวนอนเป็นตายเลยนะแกนี่ถ้าฉันไม่ได้หนูส้มช่วยเอาไว้ป่านนี้ฉันคงโดนคนร้ายฆ่าตายไปแล้วแน่ๆสาวใช้ร้องห่มร้องไห้ขอโทษเจ้านายเป็นการใหญ่ที่ตนบกพร่องต่อหน้าที่เอาละเอาละหล่อนไม่ต้องมาบีบน้ําตาใส่ฉันพาฉันขึ้นไปห้องเดี๋ยวนี้หนูส้มเขาจะได้ไปพักผ่อน ตามสบายนะหนูส้มแม่ไปนอนก่อนนะหนูก็ไปพักผ่อนได้แล้วละดึกมากแล้วเอเค่ะคุณแม่จากนั้นสาวใช้ก็พาคุณผู้หญิงของเธอขึ้นไปพักผ่อนเพราะเวลาก็ล่วงเลยไปตีสองแล้วเธอจึงให้สาวใช้นอนในห้องเป็นเพื่อนเนื่องจากยังขวัญผวาอยู่เช้าวันรุ่งขึ้นเรวัตก็มาถึงบ้านแต่เชา้า และรีบขึ้นไปหาผู้เป็นแม่ทันทีด้วยความเป็นห่วงคุณแม่ครับเป็นยังไงบ้างครับตาวัตกลับมาแล้วเหรอลูกแม่ไม่เป็นอะไรมากหรอกดีที่ได้หนูส้มช่วยเอาไว้หนูส้มเขาพึมพำมออกมาเบาๆไม่เชื่อหูตัวเองเพราะตลอดเวลาที่ผ่านมาแม่ของตนไม่เคยญาติดีกับส้มจิตเลย มีแต่จิกหัวใช้จนหญิงสาวแทบทนไม่ไหวแต่ก็ต้องทนเพราะยังไม่ครบสัญญาหนึ่งปีคุณแม่หมายถึงใครเหรอครับอ้าวก็เมีลูกไงล่ะเอ๊ะไปแค่สองวันจำชื่อเมียไม่ได้แล้วเหรออ๋อ,อครับครับจำได้สิครับแม่พอดีช่วงนี้ผมยุ่งๆนะครับก็เลยลืมๆืมไปบ้างเออช่างเถอะช่างเถอะว่าแต่แก เมื่อไหร่จะมีหลานให้แม่อุ้มสักทีนี่มันก็เกือบปีแล้วนะชายหนุ่มไม่รู้จะตอบแม่ว่ายังไงได้แต่ยิ้มยิ้มเพราะหญิงสาวที่เขาอ้างว่าเป็นภรรยานั้นก็แค่จ้างเธอมากันท่าสาวๆไม่ได้เป็นสามีภรรยากันจริงๆแต่เมื่อเห็นผู้เป็นแม่มีความสุขและปลื้มในตัวของเธอเขาก็ไม่อยากขัดเพราะเอาจริงๆ เขาก็แอบมีใจให้กับหญิงสาวอยู่ไม่ใช่น้อยในขณะที่ส้มจีด๊ดกำลังตากผ้าอยู่ที่หลังบ้านเรวัตก็เดินเข้าไปแซะเขาพยายามทำตัวใกล้ชิดเธอและทำให้เธอรู้ว่าเขาสนใจในตัวเธอส้มเธอมาอยู่ที่นี่กี่เดือนแล้วนะพรึบเธอสะบัดผ้าอย่างแรงจนน้ำกระเซ็นมาโดนเรวัตเต็มเต็มโอ๊ย นี่เธอไม่เห็นคนหรือไงดูสิเลอะไปหมดเลยอุ๊ยขอโทษค่ะผู้กองฉันไม่ทันเห็นน่ะไหนไหนเดี๋ยวฉันเช็ดให้นะคะเธอแกล้งนำผ้าเปียกที่ถืออยู่ในมือทำทีเช็ดเสื้อที่เปียกน้ำให้กับเขาแต่ดูเหมือนว่ามันจะยิ่งเปียกเข้าไปอีกชายหนุ่มจึงหมัน่นไส้และรู้ว่าเธอแกล้งเขาจึงโอบเอว และรัดตัวเธอไว้แน่นจมูกโด่งของเขาชนกับแก้มนุ่มอย่างจังอุ๊ยผู้กองปล่อยค่ะเดี๋ยวใครมาเห็นเข้าไม่ปล่อยเธอทำฉันเปียกทั้งตัวฉันต้องทำโทษเธอชายหนุ่มยิ้มกริ่มและอุ้มตัวหญิงสาวขึ้นมาไว้ในอ้อมแขนก่อนจะพาร่างบางๆขึ้นไปบนห้องนอนทันที โดยที่หญิงสาวไม่อาจขัดขืนได้เลยเธอพยายามดิน้นเพื่อให้เขาปล่อยเธอลงแต่ก็ไม่เป็นผลแม่บัวเสียงเออะอะไรกันเหรอคุณผู้หญิงเอ่ยถามสาวใช้ที่วิ่งหน้าตาตื่นเข้ามาหาได้เรื่องแล้วค่ะคุณผู้หญิงอะไรของแกฮะมีอะไรก็ว่ามาสิผู้กองค่ะผู้กอง อุ้มคุณส้มขึ้นไปบนห้องนอนแล้วก็แล้วก็อะไรแล้วคุณผู้หญิงคิดว่าผัวเมียเขาอยู่ด้วยกันในห้องนอนเขาจะทำอะไรกันหรอคะนี่แกหมายความว่าไม่นานฉันจะมีหลานแล้วใช่ไหมสาวใช้พยักหน้ายิ้มรับผู้เป็นแม่ฉีกยิ้มด้วยความดีใจที่อีกไม่นาน เธอก็คงจะได้อุ้มหลานสมใจเรวัตอุ้มร่างบางเข้าไปในห้องโดยที่เธอเองก็ดิ้นขัดขืนเพียงเล็กน้อยพอเป็นพิธีชายหนุ่มสัมผัสได้จากกลิ่นกายที่ปล่อยออกมาจากตัวเธอมันบอกให้เขารู้ว่าหญิงสาวในอ้อมแขนของเขามีความรู้สึกอย่างไรผู้กองปล่อยส้มคะ่ะปล่อยก็ได้ เขาวางร่างบางลงที่นอนหนานุ่มแล้วประทับจูบจุมพิษเบาๆบนริมฝีปากบางของเธออย่างดูดดื่มท่ามกลางจุมพิษอันร้อนแรงของเขาสติของเธอค่อยๆหลุดลอยไปอย่างช้าๆสัมผัสจากเขาจุดไฟปรารถนาขึ้นในร่างของเธอท่าทีอ่อนอ่อนของเธอทาให้เขาห้ามใจตัวเองไม่ไหวอีกต่อไปทั้งสอง ได้มอบความสุขให้กันและกันอย่างเต็มที่หลังจากที่ต่างคนก็เพิ่งรู้ถึงความต้องการของตัวเองหญิงสาวซุกหน้ากับแผ่นอกเปลือยเปล่าของเขาเขาคือผู้ชายคนแรกของเธอนี่มันคือความสุขที่เธอปรารถนาและรอคอยมานานเมื่อครบกำหนดหนึ่งปีเรวัตก็ฉีกสัญญานั้นต่อหน้าส้มจี๊ดพันดา,าของเขาซึ่งขณะนี้ เธอกำลังตั้งครรภ์ได้สามเดือนกว่าคุณย่าก็เหอหลานไม่น้อยคอยดูแลประคบประงมคุณแม่ส้มทุกฝีก้าวโดยมีบัวผันสาวใช้คนเสน็ทคอยดูแลอีกแรงหนูส้มวันนี้ไปเอาต้าซาวมาเป็นยังไงบ้างลูกเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายผู้เป็นแม่เอ่ยถามลูกสะพ้ยที่เพิ่งกลับจากโรงพยาบาลด้วยสีหน้าที่ตื่นเต้น คุณหมอบอกว่าเป็นผู้ชายค่ะคุณแม่ผู้ชายเหรอแม่ดีใจจังลูกแต่วัดดีใจไม่ลูกฉันได้หลานชายแล้วแม่บัวฉันได้หลานชายแล้วแกคุณย่าดีใจสุดขีดสีหน้าเต็มไปด้วยความสุขและความตื่นเต้นแท็กซี่ป้ายดำสีบรอนแล่นมาจอดหน้าบ้านหลังใหญ่สาวสวยหน้าตาลูกครึ่ง เดินมากดออดที่หน้าบ้านสาวใช้จึงรีบวิ่งไปเปิดประตูให้มาหาใครคะคุณแต่หญิงสาวไม่ตอบกลับยื่นกระเป๋าล้อลากให้กับบัวผันแทนส่วนเธอรีบเดินตรงเข้าไปภายในบ้านหญิงสาวผู้นี้เป็นลูกครึ่งและเคยเป็นแฟนกับเรวัสมาก่อนเมื่อเข้าไปถึงห้องรับแขกก็พบกับคุณแม่ของเรวัต หล่อนยกมือไหว้อย่างไม่เต็มใจนักสวัสดีคะ่ะคุณแม่คุณแม่สบายดีไหมคะหญิงสูงวัยทำหน้าบื้อตึงอย่างไม่สศอารมณ์แต่ก็รับว้ตามมารยาทโดยไม่สศตาด้วยเพราะเธอ,อยังจำได้ว่าผู้หญิงคนนี้เคยทำให้ลูกชายเธอรักแทบเป็นบ้าแล้วก็ทิ้งเข้าไปโดยไม่ใยดีวันนี้เธอกลับมาทวงสิทธิ์ของเธอคืน คุณกลับมาทำไมแนนนี่แนนนี่ก็กลับมาอยู่กับคุณสิคาวัดแล้วมันนี่เป็นใครคะเธอจ้องมองไปยังสาวสวยหน้าใสที่นั่งรูปท้องของตอนเองอยู่ข้างๆชายหนุม่มเรวัตจึงถือโอกาสแนะนำเธอให้หล่อนรู้จักอ๋อผมลืมแนะนำไปนี่สม้มภรรยาของผมและตอนนี้เธอกำลังตั้งครรภ์ลูกของผมอยู่ด้วย คุณเลิกยุ่งกับผมได้แล้วแนนนี่โกรธจนเลือดขึ้นหน้าเธอกำมือแน่นลุกขึ้นพรวดพลาดอย่างไม่สบอารมณ์ก่อนที่คุณผู้หญิงของบ้านจะบอกให้สาวใช้ที่ยืนอยู่ข้างๆแม่บัวส่งแขกเชิญค่ะคุณแนนนี่หญิงสาวกำมือชูข,ขึ้นแล้วกรีดดังลั่นก่อนจะเดินกระทืบเท้าออกไปหน้าบ้าน แต่เมื่อพ้นประตูรั้วบ้านไปก็ถูกชายชาวต่างชาติซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นสามีของเธอดึงตัวหล่อนขึ้นไปในรถแล้วขับออกไปทันทีทุกคนที่ยืนจ้องมองหล่อนก็ถึงกับถอนใจโล่งอกโดยเฉพาะผู้เป็นแม่เดินมาปลอบใจลูกสะพ้ยที่กำลังกลัวตกตะลึงกับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างไม่ทันตั้งตัวมือหนานุ่ม กุมมือน้อยๆไว้อย่างอ่อนโยนไม่มีอะไรแล้วแหละหนูสม้มสบายใจได้ทุกอย่างอ่ะมันจบแล้วส้มจี๊ดยิ้มออกมาอย่างสบายใจเมื่อได้ยินแม่สามีพูดเช่นนั้นประกอบกับสามีก็เดินมาโอบไหล่และกอดภรรยาไว้แน่นผมจะไม่มีวันทิ้งคุณไปไหนผมรักคุณนะสม้มผมจะมีคุณเพียงคนเดียวฉันก็รักคุณนะคะผู้กอง ผู้เป็นแม่เห็นดังนั้นก็ไม่อยากอยู่เป็นก้างขวางคอสก,กิดบัวผันเข้าไปภายในบ้านอย่างเงียบๆปล่อยให้ทั้งสองยืนโอบกอดกันอยู่อย่างนั้นจบบริบูรณ์ขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะคะสวัสดีค่ะ